เดี๋ยวไปดูวิธีการทำเป็นยังไงลุยที่ครัวไปเอาวันนี้ผมจะทำปลาหมึกผัดชานะครับอาจจะเพิ่มเครื่องเคียงที่เหลือในครัวมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับปลาหมึกแล้วล่ะนะครับพริกบดกระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดกระเทียมพริกแดงจินดาที่เพิ่มมานี่ครับนะหอมหัวใหญ่ใบโหระพาผมใส่กะเพราเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้เดี๋ยวไปดูกันวิธีการทำไปเตาไปเลยมาตามด้วยน้ำมันหยอดไปน้ำมันเนี่ยปึ๊บนะปลาหมึกครึ่งโลจะใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นหน่อยน้ำร้อนน้ำมันร้อนปึ๊บนะใบมะกรูดหอมหัวใหญ่พริกแดงจินดากระเทียมนะใส่พริกลงไปแล้วเครื่องหอมก่อนนะเครื่องผัดเริ่มมีสีสันแล้วแดงนะครับผัดชาต้องเผ็ดในนั้นใส่กระชายลงไปสีสันสวยเลยใส่น้ำซุปลงไปผงชูรสแล้วแต่ชอบนะครับใส่มากใส่น้อยน้ำตาลลงไปซอสปรุงรสเพิ่มพริกไทยไปไปเลยขั้นตอนต่อไปปลาหมึกลงไปเลยหมึกครึ่งกิโลอันนี้ทำกินเองปลาหมึกแป๊บเดียวมันก็สุกนะครับเดือดพุดเป็นช่องแบบแห้งๆก็น้ำซุปไม่ต้องใส่เยอะเนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วชิมนิดนึงผมว่ายังไม่เค็มซอสอีกนิดนึงน่าจะเรียบร้อยแล้วพอผัดนะครับผัดลงเลยทีนี้นะผมใช้เป็นโหระพาแต่ถ้าทำที่ร้านทำให้ลูกค้าก็จะใส่แค่โหระพาอย่างเดียวไปกระเพราไม่ใส่อันนี้เพื่อความหอมทำกินเองก็ใส่นะครับโหระพากระเพราลงไปด้วยนะมันก็จะได้หอมเครื่องเทศนะกลิ่นอโรมาเนี้ยสุกแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยผัดฉ่าเรียบร้อยเดี๋ยวไปตักใส่จานดูครับผม
ไปดูตอนใส่จานตอนกินเลยแล้วกันเรียบร้อยนะครับผัดฉ่าปลาหมึกนะเครื่องเน้นๆเครื่องต้องถึงครับนะครับ1จะได้ความหอมด้วย2กบกลิ่นคาวปลาหมึกนะครับไปใส่จานลุยนะครับพร้อมกินแม่เครื่องเทศต้องถึงนะครับเผ็ดจัดจ้านโอเคเมนูน่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันไปไปกินแล้ว跟着